าดยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะคะที่ยังคงคึกคักต่อเนื่องจากความกังวลทางสภาพภูมิอากาศก็ส่งผลให้การใช้รถยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นจากทั้งผู้บริโภครัฐบาลบริษัทและนักลงทุนแม้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะยังเกิดขึ้นได้ไม่นานโดยคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ2ของยอดขายรวมทั่วโลกรายงานผลการศึกษาของ EY ประมาณการยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าใน6ประเทศกลุ่มอาเซียนหรือว่าอาเซียน6ได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียไทยเวียดนามฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ว่ามีการเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นอยู่ที่ร้อยละ16-39ระหว่างปี2564-2578และคาดว่าจะมีโอกาสในการสร้างยอดขายต่อปีสูงถึง 80,000 ถึงแสนล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจาก 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2564โดยคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าหลักทั้ง3กลุ่มได้แก่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และยานพาหนะ2หรือ3ล้อความท้าทายหลักในการผลักดันให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน6ได้แก่ต้นทุนความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานของรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับในประเทศไทยความพร้อมโดยรวมการใช้รถ EV สูงเป็นอันดับ2รองเพียงสิงคโปร์เนื่องจากการรับรู้และการยอมรับของตลาดต่อรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการพัฒนาโครงข่ายสถานีชาร์จและการเพิ่มศูนย์การวิจัยและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าตลอดจนการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลผ่านนโยบายและการให้สิ่งจูงใจเพื่อสร้างความพร้อมในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานคุณปรีชาอรุณาลาหุ้นส่วนสายงานตรวจบัญชี EY ประเทศไทยกล่าวว่าแม้ว่าที่ผ่านมาการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประเทศในกลุ่มอาเซียน6ดำเนินไปอย่างเชื่องช้าแต่ความกังวลของสังคมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของนโยบายและทัศนคติของผู้บริโภคต่อรถยนต์ไฟฟ้าสิ่งจูงใจทางการเงินที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก็ถูกนำมาใช้ในประเทศเหล่านี้ควบคู่ไปกับโครงการและนโยบายระดับชาติต่างเพื่อแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการขนส่งปัจจุบันตลาดประเทศอาเซียน6มีการเปลี่ยนยานพาหนะ2หรือว่า3ล้อเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเร็วที่สุดนะคะเนื่องจากว่าจักรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์และรถจักรยานยนต์มีราคาที่ไม่สูงมากและพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับชาร์จรถแบบพิเศษน้อยกว่าอย่างไรก็ตามฐานะที่ร่ำรวยมากขึ้นของผู้บริโภคในภูมิภาคนี้ก็ทำให้ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างโดดเด่นในอนาคตนอกจากนี้รายงานผลการศึกษายังพบว่าปริมาณการขายรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง6ประเทศอาจจะสูงถึง 8,500,000 คันในปี2578โดยคาดว่าประเทศไทยจะมีปริมาณการขายมากเป็นอันดับ2จากประมาณการยอดขายต่อปีที่ 2,500,000 คันคิดเป็นมูลค่าการขายราว 35,000-42,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2578ซึ่งก็ตามหลังเพียงอินโดนีเซียซึ่งอัตราการใช้รถยนต์ไฟฟ้าร้อยละ50ในประเทศขับเคลื่อนโดยรถไฟฟ้า2ล้อเป็นหลักการผลิตยานยนต์การขายปลีกและตลาดหลังการขายวัตถุดิบและการแปรรูปการผลิตประกอบและการรีไซเคิลแบตเตอรี่ก็เป็นกลุ่มมูลค่าสำคัญในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าคาดการณ์การเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับผู้เล่นปัจจุบันในตลาดและก็ผู้เล่นรายใหม่ที่ต้องการก้าวเข้ามาเพื่อขยายธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสดังกล่าวก็ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าแบบ end-to-end คือตั้งแต่การแปรรูปวัตถุดิบไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จไฟฟ้าและซอฟต์แวร์ค่ะสำหรับ6กลุ่มมูลค่าหลักของธุรกิจนี้ประกอบไปด้วย1วัตถุดิบและการแปรรูป2การผลิตพลังงาน3การผลิตการประกอบและการรีไซเคิลแบตเตอรี่4การผลิตยานยนต์การขายปลีกและตลาดหลังการขาย5โครงสร้างพื้นฐานสำหรับชาร์จไฟฟ้าและ6ซอฟต์แวร์การจัดการการชาร์จไฟฟ้าค่ะการผลิตรถยนต์การค้าปลีกและตลาดหลังการขายถือว่าเป็นโอกาสที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา6กลุ่มโดยคาดว่าจะมีมูลค่าคิดเป็น169ของมูลค่าระบบนิเวศรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดของภูมิภาคซึ่งอยู่ที่ 80,000 ถึงแสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2578ส่วนวัตถุดิบและการแปรรูปรวมไปถึงการผลิตการประกอบและการรีไซเคิลแบตเตอรี่คาดว่าจะมีมูลค่าคิดเป็น109และ111ของมูลค่าทั้งหมดตามลำดับมาดู4กลยุทธ์สำหรับผู้เล่นในตลาด EV ที่จะประสบความสำเร็จในอาเซียน6เนื่องจากว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคนี้ยังค่อนข้างใหม่และมีการใช้ประโยชน์ไม่เต็มศักยภาพ
จึงเป็นโอกาสดีค่ะสำหรับผู้เล่นรายเดิมในอุตสาหกรรมรวมไปถึงบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ที่มีขนาดเล็กกว่ารายงานผลการศึกษาของ EY ได้ย้ำถึง4ปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการที่จะต้องการประสบความสำเร็จในห่วงโซ่คุณค่าของรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน6ควรจะนำมาพิจารณาได้แก่ประสบการณ์ในธุรกิจค่ะบริษัทจำเป็นต้องพิจารณาความสามารถสินทรัพย์และความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่ซึ่งอาจจะทำให้มีความได้เปรียบในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ที่เกี่ยวข้องต่อกันด้วยความสามารถในการขยายขนาดนั่นคือบริษัทจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินเพื่อที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าและเตรียมแผนจัดการให้เติบโตอย่างรวดเร็วต่อกันที่การจัดหาเงินทุนค่ะบริษัทต้องจัดการปัจจัยสำคัญข้อนี้เพื่อเอาชนะอุปสรรคเรื่องต้นทุนที่สูงในการเข้าซื้อกิจการขั้นแรกและอัตราการใช้ประโยชน์ช่วงแรกที่ต่ำในหลายส่วนของห่วงโซ่คุณค่าที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศอาเซียน6ต่อกันที่ข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีข้อนี้สำคัญจะทำให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าอาทิซอฟต์แวร์หรือแบตเตอรี่ที่มีลักษณะเฉพาะและเทคโนโลยีการผลิตส่วนประกอบของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่มีตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอยู่มานานกว่าประเทศกลุ่มอาเซียน6อาจจะเป็นตลาดที่สามารถทำกำไรและมีศักยภาพในการเติบโตสูงจากข้อได้เปรียบหลายประการรวมถึงการมีสำรองวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่กำลังการผลิตที่มีเพื่อการผลิตรถยนต์และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับนักลงทุนต่างชาติทั้งหมดนี้ก็ล้วนน่าสนใจสำหรับนักลงทุนอย่างไรก็ตามค่ะการจะประสบความสำเร็จได้นักลงทุนจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดท้องถิ่นกลุ่มมูลค่าที่มีอยู่ตลอดจนการดำเนินงานที่มีอยู่ภายในห่วงโซ่คุณค่าสิ่งสำคัญที่ต้องมีนั่นก็คือความมุ่งมั่นในระยะยาววิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ